อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาไปดูนะครับกับหมวดนะครับบอลหันษานะครับก็เป็นช่วงเทศกาลของคอนท่านะอย่างแรกก็คือถ้าเกิดเรามาตรงนี้ใช่มั้ยครับเราก็ต้องเชิญเพื่อนนะครับโอ้อันนี้แป๊บนึงนะครับดูที่จะมีเพื่อนคนไหนลุยกับเราบ้างเพิ่งมาคนเดียวนะครับรอแป๊บนึงเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยโอเคครับก็ครบ3คนแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็กดเริ่มไปเลยมาดูนะครับว่าหมวดนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหมวดนี้เราจะไม่สามารถใช้อาวุธได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้สามารถใช้ความสามารถพิเศษของแลนด์ได้นะครับก็คือการยิงปืนไปนะครับผมเป็นปืนแบบวงกลมให้ระเบิดนะครับก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะมี3คนเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็รอฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดเราชนะเราก็ได้รางวัลถ้าเกิดเราแพ้เราก็ไม่ได้อะไรเราก็ต้องมาลงแข่งรอบนะครับถึงจะชนะถึงจะได้รางวัลเริ่มแล้วนะครับนี้ก็แต่ลูกบอลกันเห็นไหมนะครับนี่เราสามารถยิงไปกระสุนไปได้อันเนี้ยเราทนได้แค่2ครั้งนะครับแต้มจะอยู่ข้างบนนะครับแต้มอยู่ข้างบนฝั่งขวานะโอ้ทีมนี้มันเก่งเว้ยครับเดียวนำเราไปแล้ว2-0นะครับยิงนะครับอันนี้มันสู้กัน3นาทีนะครับเฮ้ยเก่งมากอ่ะเราก็ถ้าเกิดเรากดตรงเข็มฉีดยานะครับมันก็จะเร่งความเร็วให้เรานะครับในการเพิ่มความเร็วอ้าวไม่เข้าอีกไอ้บ้าอ้าวตายแล้วครับเฮ้ยเก่งเนี่ยโอ้โหเจอทีมเก่ง60มาไปแล้วตีขึ้นโอ้โหอะไร71บางทีก็ถ้าเกิดเคาะไลค์ก็จะทีมเก่งเนี่ยปึ๊บปึ๊บตาสองมี10-3แล้วโอ้ฝ่ายตรงข้ามเล่นเก่งมากอ่ะไอ้ตีตื้นเอา14แล้วคนอื่นหายไปไหนหมดนี่เก็บโดนต่อไปโอ้12-5เห็นไหมครับเวลาบางทีก็เจอทีมเก่งๆเงี้ยอีก30วิโอนไม่ผ่านเราแพ้แน่ๆงวดนี้7-5-4-3โอเคครับเห็นไหมครับอันเนี้ยถ้าเกิดเรายิงแต้มไม่สู้กันนะครับเราก็แพ้เราก็ได้รางวัลแค่เงินแค่นั้นเองเราจะไม่ได้อย่างอื่นโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูว่าถ้าเกิดเป็นแบบชนะจะเป็นยังไงนะ